สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับแอดมินเฟิร์นอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะแอดมินเฟิร์นจะมารีวิวเจ้าฟอร์ดคันนี้เลยนะคะอันดับแรกเริ่มจากกระจังหน้ารถเลยค่ะกระจังหน้ารถเรามีอะไรมาให้เจ้านี้เลยค่ะน่ารักไหมแล้วก็มีไฟตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้คือติดมาให้เรียบร้อยนะคะเราไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มค่ะส่วนไฟนะคะตัดขอบด้วยสีดำนะคะเขียนคำว่าเรนเจอร์อยู่ตรงนี้นะคะโอเคค่ะตามด้วยล้อแม็กเลยค่ะล้อแม็กตรงนี้นะคะจัดมาให้สวยๆเลยนะคะเดี๋ยวตามมาเลยนะคะตากล้องตามมาเลยค่ะตรงนี้นะคะก็ติดมาให้เรียบร้อยข้างบนก็ติดมาเรียบร้อยนี่มาซื้อที่ประเสริฐผลนะคะเราไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะคะเพราะว่าเราจัดหนักจัดเต็มมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวตามมาด้านหลังเลยนะคะส่วนด้านหลังนะคะไฟนะคะไฟเบรกไฟท้ายไฟอะไรที่อยู่ด้านหลังนะคะมันจะตัดด้วยขอบสีดำเข้ากันมากเลยนะคะเดี๋ยวแอดมินนะคะจะพาไปต่อด้านในเลยนะคะเดี๋ยวตากล้องไปด้านในรถเลยค่ะภายในรถเลยนะคะอันดับแรกนะคะให้ดูระบบแอร์เราเย็นขนาดไหนเดี๋ยวให้ดูผมแอดมินนะคะดูความแรงนะคะโอ้แอร์แบบแรงมากเย็นฉ่ำมากโอเคค่ะพอแล้วค่ะเดี๋ยวให้มาดูที่หน้าปัดชัดๆเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะถ้าเราเปิดประตูเปิดอะไรนะคะมันจะแสดงอยู่ตรงนี้สัญลักษณ์แบบนี้นะคะเห็นไหมคะเราเปิดประตูส่วนข้างล่างตรงนี้ก็มันก็จะบอกระบบเกียร์นะคะว่าตอนนี้เราอยู่เกียร์ไหนตอนนี้เราอยู่เกียร์ P นะคะส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินค่อยมาตอบดีกว่าแอดมินรู้อยู่แต่แอดมินจะเก็บไว้มาที่หน้าจอเลยค่ะจอนะคะเป็นจอสัมผัสเห็นไหมโอเคค่ะประมาณนี้นะคะเราเปิดมากไม่ได้นะคะลิขสิทธิ์ค่ะส่วนระบบแอร์นะคะอยู่ตรงนี้ปรับได้เลยนะคะระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ขับสบาย Ford Ranger เกียร์ออโต้4ประตูมาจัดเลยค่ะถือว่าสวยมากตรงนี้นะคะเป็นที่ใส่ของเหมือนแอดมินพูดอยู่คนเดียวนะคะและตรงนี้นะคะเห็นไหมประตูมีปุ่มกดล็อกแบบปุ่มเลยนะคะกดแบบง่ายๆสบายนะคะกดล็อกได้เลยนะคะฝั่งคนนะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนปุ่มสตาร์ทอยู่ไหนเป็นปุ่มสตาร์ทแบบไหนแบบพุชสตาร์ทนะคะคันนี้จัดเต็มมากแอดมินลืมให้ดูพวงมาลัยมาในรูปแบบจัดเต็มมาปุ่มฟังก์ชันเต็มเลยค่ะ2ด้านเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเกี่ยวกับไฟของเรานะคะเราปรับไฟอยู่ตรงนี้นะคะอยากให้ฟังเสียงลมอยากให้ฟังเสียงแอร์ต้องเอาไมค์ไปต่อโอเคไม่เป็นไรหรอกค่ะให้ดูแค่ผมของแอดมินก็เดี๋ยวจะให้ดูเบาะเลยนะคะเดี๋ยวไปดูเบาะด้านหลังเลยนะคะว่ามันกว้างขนาดไหนเป็นเบาะแบบไหนเป็นเบาะหนังสีดำเงาเลยนะคะคันนี้ด้านหลังก็กว้างนะคะเพราะว่าน้องเป็นน้อง4ประตูเดี๋ยวแอดมินจะเข้าไปอีกแล้วก็แอดมินชอบเข้าไปข้างในมาดูตรงนี้ดีกว่าตรงนั้นตัดคาตรงนี้นะคะมีอันนี้ให้ด้วยที่จุดบุหรี่หรือเปล่าโอเค12ไปค่ะออกไปข้างนอกกันต่อเลยค่ะวิธีการลงรถนะคะเราก็เหยียบตรงนี้แล้วก็เหยียบตรงนี้นะคะเป็นการรักษาเบาะของเราด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะแอดมินเฟิร์นขอฝากด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนนะคะกำลังมองหารถยนต์4ประตูเกียร์ออโต้มือ2นะคะให้มาดูที่ประเสริฐผลสกลนครนะคะเพราะว่าที่นี่รถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องที่ประเสริฐผลสกลนครนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ